N พรเพชรชี้ประธานสภาทำตามหน้าที่หลังส่งคำร้องฝ่ายค้านให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ การประชุมวุฒิสภาวันนี้ค่ะมีวาระการพิจารณารับทราบรายงานการปฏิรูปประเทศซึ่งถือเป็นการพิจารณารายงานการปฏิรูปครั้งแรกของวุฒิสภาและได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายและเสนอแนะอย่างเต็มที่และเมื่อพิจารณาเสร็จแล้วจะส่งข้อเสนอแนะทั้งหมดกลับไปยังคณะกรรมการปฏิรูปให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไปโดยก่อนการประชุมค่ะนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาได้กล่าวถึงกรณีที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของสอสอฝ่ายค้า ให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของพลเอกประยุจันโอชานายรัฐมนตรีนั้นเป็นไปตามกฎหมายบัญญัติเมื่อสาสาส,าส,าส,าส่งคำร้องให้ประธานสภาแล้วประธานสภาก็จะต้องส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญตามที่กฎหมายกำหนดจากนี้จึงจะต้องรอการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรค่ะไปต่อประเด็นอาชญากรรมค่ะมาตามนัดมาจุทาวุฒนักแสดงวัยรุ่นสีหน้ายิ้มแย้มเข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีรีวิวเมจิกสกิน นายจุฑาวุฒิพัทรกรรมพลหรือมัจุฑาวุฒิดารานักสแสดงชื่อดังเดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกผิดพรบเครื่องสำอางพศ2อ,อ5 8ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน1น0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีรับรีวิวสินค้าในเครือเมจิกสกินแล้วโดยมัจุฑาวุฒิเป็นศิลปินดาราคนสุดท้ายจาก13รายที่ถูกออกหมายเรียกเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา ซึ่งมีสีหน้ายิ้มแย้มทักทายกับสื่อมวลชนก่อนจะเดินเข้าไปให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหากับพลตำรวจเอกวิรชัยโดยยังไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน สำหรับดาราศิลปินที่ถูกออกหมายเรียกทั้ง13คนแบ่งเป็นความผิดตามพรบอาหารและยาพศ2522มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน3 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งต้องนำตัวส่งฟ้องศาลมี3รายคือนายกนกชัดมัญญาตอ่อนหรือไต้ฝุ่น KPN นางสาวรัชวินวงศิริยะหรือก้อยและนายธีรวัตรบุตรตยาหรือดุดดิวทั้ง3คนเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วขณะที่อีก10คนซึ่งถูกออกหมายเรียกตามพรบเครื่องสำอางพศ2อ5 8ามีโทษให้อำนาจเลาิ คณะกรรมการอาหารและยาหรือออยเปรียบเทียบปรับได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาครบแล้วโดยมัจจุธาวุฒิเดินทางมาเป็นคนสุดท้ายปิดท้ายกันที่กองปราบคารวบสองสามีภรรยาสุดแสบหลอกผู้เสียหายทางภาคอีสานทำงานเกษตรในเกาหลีสู์กว่า2ล้านบาทค่ะตำรวจกองปราบปรามจับกลุ่มนางสาวพรทิพย์หรือพรพิษหรือสาบ ปัตตายาสาและนายตะวันหมอนทองสองสามีภรรยาผู้ต้องหาตามหมายจับที่ก่อเหตุหลอกลวงผู้เสียหายไปทํางานที่ประเทศเกาหลีโดยเรียกเงินค่าดําเนินการแต่ผู้เสียหายไม่สามารถเดินทางไปทํางานตามที่ตกลงกันได้โดยสามารถจับกลุ่มได้ที่บริเวณริมถนนสาธารณะตาบลฟากท่าอาเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ จากการสืบสวนเบื้องต้นได้รับข้อมูลจากกลุ่มชาวบ้านผู้ร้องเรียนค่ะว่าเมื่อประมาณปี2560ได้รู้จักกับนางสาวพรทิพย์และนายตะวันสองสามีภรรยาโดยอ้างว่าสามารถช่วยให้ไปทำงานเกี่ยวกับการเกษตรที่ประเทศเกาหลีได้โดยไม่ต้องตรวจโรคและจะได้รับเงินเดือนค่าจ้างเดือนละ4-6หมื่นบาทต่อคนโดยต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเอกสารคนละ50,000บาทซึ่งผู้เสียหายลงเชื่อและโอนเงินให้กับนางสาวพรทิพย์เพื่อนำไปใจ่ายในการดำเนินการแต่เมื่อผู้เสียหายโอนเงินให้แล้วหลายเดือนก็ออยังไม่มีใคร มาเดินทางไปทํางานที่เกาหลีได้และเมื่อสอบถามไปยังนางสาวพรทิพย์ก็ได้บ่ายเบี่ยงจนถึงปี2561ผู้เสียหายทราบว่าพวกตนนั้นถูกหลอกจึงได้ดําเนินการแจ้งความเอาผิดกับนางสาวพรทิพย์ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายประมาณ2ล้านบาท จากการสืบสวนพบนางสาวพรทิพย์นะคะยังมีหมายจับคดีช่อโกงติดตัวอีก9หมายจับส่วนนายตะวันนะคะก็มีหมายจับคดีช่อโกงติดตัวอีก2หมายจับรวมแล้วทั้งสองสามีภรรยาเนี่ยมีหมายจับทั้งหมด13มหมายจับด้วยกันซึ่งล้วนแต่เป็นคดีช่อโกงมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า5้าล้านบาทสอบสวนเบื้องต้นค่ะผู้ต้องหาให้การรับสารภาพจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพประทายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว1 1นาฬิกา5นาทีค่ะ เนื้อข่าวโดยสำนักข่าว i n เ